สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงสระแหน่นะคะทำยังไงให้สระแหน่ของเราเนี่ยค่ะใบใหญ่นะคะแล้วก็ใบเขียวงามแบบนี้นะคะแล้วก็แตกก้อนะคะแล้วก็แตกยอดออกมาเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเขียวงามค่ะวันนี้นะคะยายปังก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเนาะว่าทำยังไงให้สระแหน่ของเราเนี่ยค่ะแตกยอดได้ดีก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดเราอยากให้สระแหน่ของเราเนี่ยค่ะแตกยอดแล้วก็เด็ดยอดเขาบ่อยๆเนาะเนี่ยค่ะเด็ดยอดออกมาเราจะเด็ดยอดแบบนี้เลยนะคะเด็ดออกเลยเนี่ยค่ะเด็ดแบบนี้เลยเด็ดยอดออกเลยนะคะถ้าเกิดเราไปทำกับข้าวหรือว่าเราเอาไปปักชำก็ได้นะคะให้เด็ดบ่อยๆที่ยายปันเด็ดไว้เห็นไหมคะเขาจะแตกออกมาเป็น2ช่อเลยค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นพุ่มเนาะเนี่ยค่ะเต็มกระถางเลยแต่ก่อนมีอยู่ไม่เยอะนะคะที่ยายปันเอามาปลูกเนาะเนี่ยค่ะเต็มกระถางแล้วเห็นไหมคะเต็มเลยส่วนที่ยายปันจะใช้บำรุงวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะยายปังก็จะใช้อย่างเดียวก็คือน้ำซาวข้าวนี่เองนะคะน้ำซาวข้าวมีประโยชน์มากมายเลยค่ะที่บ้านถ้าเกิดหุงข้าวนะคะอย่าทิ้งค่ะเก็บเอาไว้ลดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะใช้ลดบ่อยๆใช้ลดทุกวันได้เลยค่ะน้ำซาวข้าวจะมีวิตามินมากมายเลยนะคะเป็นน้ำซาวข้าวเปล่าๆนะคะเราลดได้ทุกวันเลยค่ะเราก็จะไปลดกันเลยสระแหน่ของไข่นะคะใบไม่เขียวใบไม่งามนะคะใช้ลดราดแบบนี้ได้เลยทำให้สระแหน่ของเราแตกยอดแตกพุ่มได้ดีใบเขียวใบงามค่ะเราใช้ลดบ่อยๆนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยรากพืชก็จะหาอาหารได้ดีนะคะเพราะว่าดินเขาจะไม่แน่นแล้วก็รากเขาก็จะชอนชัยไปทั่วกระถางเลยค่ะทำให้พืชของเรานะคะแตกกอได้ดีแล้วก็ใบเขียวใบงามด้วยค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะทำให้พืชผักของเราเจริญเติบโตได้ดีนะคะลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะเก็บเอาไว้เลยนะคะน้ำซาวข้าวเปล่าๆเนี่ยค่ะอย่าทิ้งนะคะใช้อย่างเดียวพืชผักของเราก็งามแล้วค่ะน้ำซาวข้าวเปล่าๆนะคะอย่าทิ้งค่ะเก็บเอาไว้ลดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามต้นแข็งแรงนะคะถ้าเกิดเราอยากให้สระแหน่ของเรานะคะแตกยอดเป็นพุ่มสวยเนาะเราก็เด็ดยอดบ่อยๆนะคะลองใช้น้ำซาวข้าวนะคะบำรุงเอาไว้เลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ